เปิดภาพวงจรปิดพบเรือกลุ่มเพื่อนแตงโมนิดาเทียบค่าเติมน้ำมันวันที่1มีนาคม2565กรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าน้ำพิบูลสงครามช่วงเวลา4 ทุ่มกว่าๆของวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนต่อมาจะพบร่างลอยกลางน้ำเจ้าพระยาในวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งประเด็นดราม่า ก็ตามมามากมายมีหลายเรื่องที่ตอบไม่เคลียร์คาใจคนบันเทิงและแฟนๆความคืบหน้าล่าสุดภาพวงจรปิดเรือกลุ่มเพื่อนแตงโมนิดาแวะเติมน้ำมันที่ร้านเจ็ดสกีใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีก่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีเด็กที่เติมน้ำมันยืนยันว่าเห็นทุกคนในเรือมีท่าทีสนิทสนมกันจากคลิปจะเห็นว่าในเรือมีผู้โดยสารอยู่5 คนคือแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์กระติกอิสรินทุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์โรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์และจ๊อบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรเด็กที่เติมน้ำมันบอกกับทีมข่าวว่าในเรือวันนั้นไม่เห็นแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์อยู่ในเรือด้วยเด็กเติมน้ำมันเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าในวันเกิดเหตุเรือของกลุ่มเพื่อนแตงโมขับเข้ามาเทียบท่าบริเวณด้านหน้าร้านเจ็ดสกีปกติแล้วทางร้านไม่ได้รับเติมน้ำมันให้เรือทั่วไปแต่กลุ่มเพื่อนของแตงโมเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เติมน้ำมันจึงได้เติมน้ำมันให้ขณะนั้นตนเห็นในเรือนั่งกันมาทั้งหมด5 คนเป็นผู้ชาย3 คนและผู้หญิงอีก2 คนคือแตงโมและผู้จัดการส่วนตัวในระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันให้คนในเรือซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการของแตงโมหรือผู้ชายที่อยู่ในเรือได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตนไม่ทราบว่าปลายสายเป็นใครแต่จากลักษณะการพูดคุยเหมือนเป็นการนัดแนะให้มาเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเติมน้ำมันเรือเสร็จเรือของกลุ่มเพื่อนแตงโมก็เคลื่อนออกไปทางฝั่งตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีจนมาทราบข่าวว่าแตงโมตกเรือจมหายในแม่น้ำแล้วรู้สึกตกใจอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องแซนขึ้นเรือจำลองเหตุการณ์คืนแตงโมพลัดตกเรือคนตกปลาเข้าให้การเพิ่มกระติกบอกลูกยังไงแตงโมแม่อีกคนไม่อยู่แล้วเผยเหตุโรเบิร์ตไม่มาโหนกระแสอย่าลืมแตงโมเขารักคุณแล้วคุณจะบอกลูกยังไงกระติกบอกลูกยังไงแตงโมแม่อีกคนไม่อยู่แล้วเผยเหตุโรเบิร์ตไม่มาโหนกระแสรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์65หนุ่มกันชัยเชิญเพื่อนที่อยู่บนสปีดโบ๊ทในเหตุการณ์แตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาประกอบด้วยปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือจ๊อบนิทัศน์เพื่อนของปอกระติกอิสรินและแซนวิสาพัฒน์ยกเว้นโรเบิร์ตไพบูลย์ซึ่งถูกพุ่งเป้ามีพิรุธต่างๆนานากับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าทั้งยังสงสัยเรื่องเปลี่ยนชื่อไอจีและลบผู้ติดตามไม่ได้มาด้วยโดยหนุ่มกันชัยได้สอบถามว่าทำไมโรเบิร์ตถึงไม่มาด้วยไฮโซปอได้ชี้แจงกรณีโรเบิร์ตไม่มาออกรายการโหนกระแสว่าเขาแอดมิดตั้งแต่เมื่อวานเพราะเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันชัยยังบอกตอนหนึ่งด้วยว่าเรื่องข้อกฎหมายสังคมก็แยกไปแล้วเขาคงสงสัยต่อไปหรือยังไงเดี๋ยวตำรวจเขาก็คงแถลงมุมข้อเท็จจริงตรงนี้ต่อไปเรื่องใครผิดใครถูกต้องมีแน่นอนเพราะเป็นคดีใหญ่ส่วนเรื่องของสังคมขออนุญาตพี่ขอโทษต้องใช้คำนี้เขาประณามสิ่งที่เรากำลังทำหรือสิ่งที่เราทำไปแล้วคือการที่เราไม่ได้กลับไปดูเพื่อนมันเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยหนุ่มกันชัยได้ถามกระติกว่าได้บอกลูกหรือยังตอนนี้แตงโมเข้า
ขาก็ไปแล้วถ้าคุณมีโอกาสทำอะไรตอบแทนชดใช้สังคมคุณอาจต้องทำอะไรให้สังคมได้เห็นพี่ว่าสังคมมองอยู่สิ่งที่เราพูดกันไปคงไปตัดสินไม่ได้ว่าคุณผิดหรือถูกสุดท้ายเป็นข้อกฎหมายแต่เรื่องสังคมดูอีกทีคุณต้องอยู่ให้ได้กรรชัยได้บอกกับกระติกด้วยว่าอย่าลืมโมเขารักคุณแล้วคุณจะบอกลูกยังไงซึ่งกระติกสีหน้าเศร้ามากกอบเสียงแผ่วว่ายังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดถามว่าจะบอกว่ายังไงกระติกยอมรับว่ายากสุดยังคิดคำพูดออกมาไม่ได้กรรชัยบอกว่าเพราะโมก็เป็นแม่คนหนึ่งด้วยคลิปโหนกระแสแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ายืนอยู่บนบกบุ๋มชะกลับแซนไหว้สวยขอโทษเหตุวินกู้ภัยแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ายืนอยู่บนบกบุ๋มออกโรงชะกลับแซนหลังไหว้สวยขอโทษเผยเหตุผลที่วินกู้ภัยกลางรายการผลกระแสลั่นกู้ภัยไม่ใช่ปลาจากกรณีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์65กระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่แตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตและมีการโทษกู้ภัยมาช่วยแตงโมช้าในขณะที่นักแสดงสาวไต่สายทานนิยมการหนึ่งในจิตอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูออกมาโต้กลับแซนหลังจากที่แซนโทษกู้ภัยมาช่วยแตงโมช้ารวมถึงฟาดกลับด้วยบทสนทนาสั้นๆว่ากู้ภัยไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอนแต่อีกฝ่ายไม่บอกรายละเอียดอะไรแถมยังถามด้วยคำสุภาพว่ามาทำเหี้ยอะไรพร้อมถามกลับพี่ขอพูดได้ไหมกระทั่งวันที่28กุมภาพันธ์65ป.ตนุพัฒน์เจ้าของเรือจ๊อบนิทัศน์เพื่อนของปอกระติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาและแซนวิสาพัฒน์ซึ่งบุคคลทั้ง4คนนี้ล่องเรือสปีดโบ๊ทในวันเกิดเหตุที่ดาราสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือได้มาออกรายการโหนกระแสโดยมีพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการถามคำถามที่สังคมสงสัยและขัดใจแต่ขัดเพียงนายไพบูลย์ ปรีกัญจนานันท์หรือโรเบิร์ตที่ไม่ได้มาร่วมรายการโดยช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสด้านแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์สาวข้ามเพศไฮโซกล่าวขอโทษกู้ภัยและทุกท่านที่มาช่วยเหลือวันนั้นเนื่องจากวันนั้นตนเองตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมไปบ้างซึ่งตอนแรกตนเองไม่ทราบว่าเป็นพี่กู้ภัยคิดว่าเป็นชาวบ้านแถวนั้นมาอยู่และไม่เห็นอุปกรณ์การช่วยเหลือเพราะคำว่ากู้ภัยคิดว่าจะมีเรือมาช่วยเราแต่อันนี้เขายืนอยู่บนบกไม่คิดว่าเขาคือพี่กู้ภัยที่มาช่วยเนื่องจากตนเองแจ้งกู้ภัยทางน้ำไม่คิดว่ากู้ภัยจะมายืนอยู่บนบกงานนี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรดังนางงามสาวและมีอีกหนึ่งบทบาทนอกจากงานวงการบันเทิงคือเป็นประธานองค์กรทำดีเพื่อสังคมตอบกลับแซนหลังจากไหว้สวยขอโทษและเผยเหตุผลที่วีนผู้ภัยผ่านรายการโหนกระแสโดยบุ๋มชะกลับว่าผู้ภัยไม่ใช่ปลานะครับเข้าใจว่าน้องเขาอาจคิดเองว่าผู้ภัยต้องนั่งเรือมาเหมือนในหนังมาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเรารับแจ้งเหตุก็ต้องมาที่เกิดเหตุสอบถามมาหาข้อมูลก่อนไม่ใช่กระโดดน้ำสุ่ม4สุ่ม5ทำงานต้องคิดเพราะทุกชีวิตมีความสำคัญแต่กู้ภัยคืออาสาไม่ใช่ขี้ข้าพูดจากันดีๆก็ได้ดารา3กู้ภัยมังกรขอบคุณอินสตาแกรมบูมปานาดดา